เอาละครับผมกราบสวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดามเกมนะครับวันนี้ท่านครับก็อยู่กับรายการ Universe Sandbox มันบ้ามากันอีกแล้วนะครับก็เช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำอะไรที่มันบ้าๆกันนะครับนะสำหรับท่านผู้ชมไหนนะครับที่อยากจะให้ทำอะไรนะครับเกี่ยวกับดวงดาวนะครับที่มันออกจะแนวบ้าๆหน่อยนะครับไม่ค่อยมีสาระนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับอย่าลืมใส่แฮชแท็กมันบ้ามากด้วยนะครับถ้าไม่ใส่ผมจะอ่านข้ามไปเลยนะครับโอเคนะครับเราไปดูคอมเมนต์ที่ได้รับเรื่องในสัปดาห์นี้กันดีกว่านะครับคอมเมนต์นะครับที่ได้รับเรื่องในสัปดาห์นี้นะครับจะคุณบัตเต้คิวนี่ครับบอกว่าลองให้อวกาศมีแต่โลกอย่างเดียวได้ไหมคะแฮชแท็กมันบ้ามากได้เลยนะครับเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยไปที่นิวนะครับจากนั้นนะครับเรานะครับจะเอาโลกมานะครับแล้วก็วางแค่นี้เลยนะครับไม่มีดาวอะไรต่างๆเลยนะครับจะสังเกตว่ายังหมุนอยู่นะครับแต่ให้ผมเดานะครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆเย็นไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาหมุนกันนี่นะหมุนไปเรื่อยๆเห็นไหมน้ำแข็งเริ่มก่อตัวน้ำแข็งเริ่มก่อตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอุณหภูมิค่อยๆต่ำลงครับเราค่อยไปหยุดดูนะครับเห็นไหมท่านผู้ชมดูมันจะเย็นไปเรื่อยๆนะครับจนติดลบนะครับตอนนี้ติดลบแล้วนะครับดูสิตอนนี้ติดลบโอ้โหกลายเป็นดาวน้ำแข็งไปแล้วนะครับท่านผู้ชมกลายเป็นดาวน้ำแข็งไปแล้วนะครับและในที่สุดนะครับก็ลบนะครับ200กว่าแล้วนะครับในที่สุดนะครับน่าจะลบไปที่270นะครับเรียบร้อยครับนี่ครับท่านผู้ชมถ้าเกิดโลกของเรานะครับไม่มีอะไรเลยแล้วลอยเคว้งอยู่ในอวกาศนะครับไม่มีแม้แต่แสงดวงอาทิตย์นะครับมันจะมืดแบบนี้นะครับนี่มืดแบบนี้ไม่มีแสงไฟนะอันนี้มันคือแสงไฟบนโลกนะไม่มีนะแล้วมันก็จะเย็นจะเยือกกลายเป็นดาวที่ตายไปแล้วแบบนี้เลยครับเย็นแข็งโป๊กแบบนี้เลยเนาะนะครับนี่มันไม่มีแสงอันนี้ด้วยนะอันนี้คือแสงจากตัวเกมมันให้เราเห็นตัวโลกนะครับจริงๆจะต้องไม่มีแสงอะไรเลยต้องมืดตื่นไปเลยนั่นเองนะครับเอาละครับวันนี้ก็นะครับมีประมาณนี้แหละนะครับพามาดูโลกที่มันไม่มีอะไรนะครับเนาะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แชร์ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับบายจะว่าไปมันโคตรสั้นเลยนะผมแถมให้อีกหน่อยแล้วกันเดี๋ยวผมจะเอาโลกชวนรัวๆแถมให้มันไม่บ้าเฮ้ยท่านผู้ชมเฮ้ยโลกหายไปแล้วโอเคผมหวังว่ามันจะบ้าพอสำหรับคลิปนี้แล้วนะวันนี้ขอตัวลาไปแล้วครับบาย